ฟิลิปครัวทรงนักว่ายน้ำที่สูญเสียแขนและขาจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตแถลงข่าวที่กรุงปารีสเมื่อวานนี้ค่ะว่าเขาและเพื่อนอาโนชาร์ลส์แซรี่จะว่ายน้ำรอบโลกข้าม5ทวีปในช่วงฤดูร้อนนี้ค่ะผ่านช่องแคบเล็กๆที่แยกทวีปเหล่านี้ออกจากกันโดยจะเริ่มออกจากฝรั่งเศสในวันที่6พฤษภาคมค่ะโดยจุดแรกจะว่ายจากปาปัวนิวกินีไปยังอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นการเชื่อมระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียจากนั้นจะมุ่งหน้าไปยังทะเลแดงซึ่งเชื่อมเอเชียกับแอฟริกาตามด้วยช่องแคบยิบราลตาร์เชื่อมแอฟริกากับยุโรปนะคะจากนั้นจะไปสิ้นสุดที่ช่องแคบแบริ่งเชื่อมเอเชียกับอเมริกาทั้งสองคนตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะว่ายถึงจุดหมายกลางเดือนสิงหาคมและคาดว่าจะต้องว่ายรวมระยะทาง85กิโลเมตรเป็นเวลาทั้งหมด45ชั่วโมงค่ะเขาบอกว่าจุดประสงค์ของการว่ายน้ำครั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ชายตัวเล็กๆ2คนอย่างพวกเขาพยายามสร้างสะพานเชื่อมระหว่างทวีปต่างๆเข้าไว้ด้วยกันทำให้ไม่มีใครต้องอยู่ห่างกันไกลลิบค่ะและแม้เราจะมีความคิดเห็นทางการเมืองหรือว่าสีผิวที่แตกต่างกันหรือมีความพิการแต่เราทั้งหมดอยู่บนโลกใบเดียวกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อให้ทุกคนได้รับรู้เมื่อปี2537ครัวทรงซึ่งมีอายุเพียง27ปีในขณะนั้นทำงานเป็นช่างไฟและประสบเหตุถูกไฟฟ้าดูดขณะพยายามเอาเสาอากาศทีวีออกจากหลังคาบ้านแต่พลาดโดนสายไฟแรงสูง 20,000 โวลต์ค่ะทำให้แพทย์ต้องผ่าตัดแขนและขาออกทั้งหมดและระหว่างนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเขาก็ได้รับชมรายการทีวีเกี่ยวกับการว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาว่ายน้ำและเมื่อราว2ปีที่แล้วนะคะเขากลายเป็นผู้ที่ไม่มีแขนและขาคนแรกที่สามารถว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษจากเมืองโฟกสโตนของอังกฤษไปยังเมืองกาเลของฝรั่งเศสเป็นระยะทาง32กิโลเมตรได้สำเร็จเขาฝึกว่ายน้ำอย่างหนักสัปดาห์ละเกือบ30ชั่วโมงค่ะโดยอาศัยติดตีนกบแบบพิเศษที่ขาเพื่อช่วยในการถีบตัวผ่านกระแสน้ำและติดอุปกรณ์เสริมที่แขนด้วยนะคะเพื่อช่วยเรื่องของการทรงตัวและบังคับทิศทางค่ะครัวทรงบอกว่าเมื่อเขาสามารถว่ายพิชิตช่องแคบอังกฤษได้แล้วก็ไม่อยากกลับไปนั่งบนโซฟาเฉยๆอีกค่ะทำให้เขาอยากจะเริ่มการผจญภัยครั้งใหม่ในการว่ายน้ำข้ามทวีปค่ะ